มีนายกเป็นหมาจริงๆนะครับไม่ได้ล้อเล่นที่อเมริกามีเมืองเล็กๆที่ชื่อ Idlewild ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีประชากรแค่ 4,000 คนเล็กเกินไปไม่มีรัฐบาลหรือนักการเมืองท้องถิ่นไม่มีการเลือกตั้งทำให้ในปี2012องค์กรช่วยเหลือสัตว์จึงได้จัดการเลือกตั้งนายกของเมืองโดยการให้ประชาชนสามารถเอาสัตว์เลี้ยงตัวเองเข้าลงแข่งและต้องจ่าย1เหรียญเพื่อที่จะโหวตหลังจากนั้นก็จะเอาเงินไปช่วยเหลือสัตว์โดยแม็กซ์หมาพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ได้ชนะการเลือกตั้ง3ครั้งติดต่อกันเพราะเขานั้นเก่งกับการหาเสียงมากและรักทุกคนโดยเมเยอร์แม็กซ์นั้นจะมีหน้าที่เหมือนนายกทั่วไปมีหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนไปทักทายผู้คนและเข้าร่วมพิธีเปิดงานและจะอยู่บนขบวนพาเหรดประจำปีของเมืองเขานั้นมีเนคไทหลายสีให้เข้ากับอีเวนท์ที่เขาจะไปในวันนั้นทำให้ผมรู้แล้วล่ะครับว่าผมจะโหวตให้ใคร